ดออกมาเลยนะมึงพูดออกมามึงพูดออกมามึงพูดออกมาสิไอ้เท่ว่ามึงเป็นคนทำกูไม่ได้ทำมึงพูดออกมาว่ามึงไม่ได้ตั้งใจมึงแค่อยากจะสั่งสอนแต่มันอยากตายจริงๆมึงพูดสิไอ้เท่มึงพูดออกมามึงพูดออกมาว่ามึงเสียใจมึงไม่ได้ตั้งใจมึงพูดมึงบอกให้ทุกคนสิไอ้เท่ดิฉันมีหลักฐานว่าคุณประยงผลักคุณออนตกกระไดเจ้าค่ะเอาอีกแล้วนะอีเกศเอาอีกแล้วนะเองอ่ะอีทิ้งอีอุ่นลากตัวมันออกไปอยู่นี้เร็วอีทิ้งจะนิ่งเฉยทำไมอีกลับเมียมึงเป็นอะไรนะฮะดูอีเกศสิหน้าตามันเอาเรื่องมึงมองหน้ากูไว้อีทิมกูกำลังจะบอกว่าอีฉันมีพยานอีก3คนเจ้าค่ะที่ได้ยินอีทิมพูดกับหูว่าคุณประยงผลักคุณออนตกกระไดแล้วให้อีทิมรับเป็นคนสมอ้างแทนเจ้าค่ะพยานทั้ง3คนคืออีย้อยอีบัวแล้วก็พี่รอดเจ้าค่ะพ่อปั้นลองไต่ถามพวกมันดูสิคุณพี่ปั้นคะคุณพี่ปั้นจะถามมันทำไมคะมันก็แค่อีไพร่จะทุนแล้วมันก็คงซักซ้อมมาแล้วกับพวกมันอย่างดีอีฉันเป็นพวกคุณท่านคนใหญ่เอ็งเงยหน้าพูดสิเอ็งชื่ออะไรชื่อย้อยเจ้าค่ะเป็นบ่าวเรือนท่านเจ้าคุณเอ็งว่ากับอะไรนะเมื่อกี้เอ็งบอกว่าเอ็งเป็นบ่าวของเรือนเจ้าคุณแล้วก็เป็นพวกคุณท่านคนใหญ่เจ้าค่ะอีทิ้งให้เงินอีฉันให้ทำไมให้เล่าเรื่องในเรือนท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะนั้นก็ชัดเจนว่าอีทิ้งไม่ได้อยากรู้ด้วยตัวเองแม่ประยงจะไปไหนลูกไม่อยากอยู่ฟังพวกมันแต่งเรื่องกล่าวหาลูกคนเราถ้าทำอะไรไว้แล้วก็ต้องรับผลที่เราทำลูกไม่ได้ทำค่ะถ้าไม่ได้ทำก็อยู่อะพวกมึงจะพูดอะไรก็พูดมามันก็ไม่มีประโยชน์เพราะกูไม่ได้ทำอีทิ้งมันทำอีฉันสาบานว่าอีทิ้งเป็นคนพูดว่าคุณท่านคนใหญ่ผลักคุณออนเจ้าค่ะอีฉันก็สาบานเจ้าค่ะอีฉันด้วยเจ้าค่ะสาบานกับผมก็สาบานครับอีทิ้งเอ็งพูดออกไปเลยนะว่ากูทำใช่หรือไม่พูดสิอีทิ้งพูดอีทิ้งเอ็งพูดออกมานะว่าเอ็งนะเอ็งเดินตามแม่ออนขึ้นมาบนบันไดไม่ใช่กูใช่หรือไม่อีทิ้งเอ็งพูดออกมาสิอีทิ้งกูบอกให้มึงพูดอีทิ้งแม่ไปดูมานี่บอกให้มึงพูดมึงพูดออกมาอีทิ้งมึงพูดแม่ไปยุ่งพูดเลยเดี๋ยวจะยุ่งพูดออกมาได้อีทิ้งกูบอกให้มึงพูดไงพูดสิแม่อยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วพ่อปั้นห้ามพ่อประยงไว้แม่ประยงอีทิกคลั่งใหญ่แล้วอีทิกเอ้ยมึงพูดออกมาเลยนะมึงพูดออกมามึงพูดออกมามึงพูดออกมาสิอีทิกว่ามึงเป็นคนทำกูไม่ได้ทำมึงพูดออกมาว่ามึงไม่ได้ตั้งใจมึงแค่อยากจะสั่งสอนแต่มันอยากตายจริงๆมึงพูดสิอีทิกมึงพูดออกมามึงพูดออกมาว่ามึงเสียใจมึงไม่ได้ตั้งใจมึงพูดมึงบอกให้ทุกคนสิอีทิกใจของฉันยังคงเป็นเหมือนวันนั้นแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานแค่ไหนทุกความทรงจำยังคอยย้ำจนถึงวัน
ใจ